คุณผู้ชมเห็นกล่องที่อยู่ตรงข้างๆหุบเขาไหมครับใช่แล้วครับหุบเขาซีซั่นนี้ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโทเค็นเนี่ยก็ได้น้อยนิดซะเหลือเกินนะครับขนาดแบบผมพยายามเข้ามาเล่นให้ได้ทุกๆวันนะครับแต่ก็ยังเก็บโทเค็นที่แบบว่าจำนวนยังไม่เพียงพอที่จะแลกของขวัญรางวัลประจำหุบเขาได้เลยนะครับในวันนี้ครับแน่นอนครับผมต้องมาใช้เพชรในการเปิดกระปุกออมสินแน่นอนครับแต่คุณดูเพชรผมดิครับเพชรผมเหลืออยู่2เม็ดนะครับในตอนนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำการเติมเพชรเพิ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเติมในราคาที่ต่ำที่สุดก็คือ69บาทนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปเติมนะครับผมก็เรามาดูบูธผู้สร้างคอนเทนต์นะครับผมใส่โค้ดคนที่คุณชื่นชอบไปนะครับ Heyday Content Creator YouTube มีเยอะแยะมากมายนะครับผมหลายคนผมก็ได้เคยทำคลิปบอกไปแล้วว่ามีใครบ้างนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้เนาะวันนี้นะครับผมก็จะเติมโค้ดของ My Heyday นะครับผมผมก็จะเติมโค้ดนี้นะก็ไปดูคลิปเก่าได้ถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละเนาะโอเคผมจะกดเติมไปเลยเดี๋ยวผมขอเติมก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับแหมรวดเร็วทันใจนะครับเติมเพชรนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินนะครับก็สามารถเติมได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับโอเคผมได้เพชรมาแล้วนะครับผมก็จะเอามาปลดล็อกกระปุกออมสินนะครับคือผมลงทุนแบบเติมเพชรเพื่อของตกแต่งชิ้นนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะวันนี้ครับผมจะมาแลกนี่เลยครับรูปปั้นจอมเกรียดนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับจัดไปนะฮะโอ้โหอุตส่าห์เติมเพชรนะครับเพื่อที่จะแลกของตกแต่งชิ้นนี้เลยนะครับแล้วก็โทเค็นเหลือนะครับแต่ว่ามันก็แลกอะไรไม่ได้แล้วนะครับในร้านค้าตรงนี้นะครับเพราะว่าหุบเขาจับไก่เนี่ยมันได้โทเค็นค่อนข้างช้านะครับฉะนั้นก็โทเค็นมันเลยแบบเก็บได้ไม่เยอะนะขนาดผมแบบพยายามเข้ามาเล่นทุกๆวันนะครับแต่ว่ามันก็แบบมีวันที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นบ้างเพราะว่าแบบผมก็แบบทำงานนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็เหนื่อยอะไรแบบนี้น้องผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะฮะได้โทเค็นเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับโอเคมานะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมากดออกจากหุบเขาตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยแล้วก็กดออกจากหุบเขาอีกครั้งนึงนะครับที่จะเป็นการให้เราเนี่ยสามารถเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นะครับผมอย่าลืมมากดออกจากหุบเขากันด้วยนะครับหลังจากที่หุบเขาซีซั่นที่แล้วจบลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่กดออกจากหุบเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นะครับซึ่งหุบเขาเนี่ยจะมาในทุกเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปจบในปลายเดือนนะครับมาฮะเรามาอยู่ในพื้นที่โล่งๆของฟาร์มเรากันแล้วนะครับเราก็จะมาดูของตกแต่งกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่เลยนะครับลูกปั้นจอมเกรียนนะครับเมื่อลากมาวางปั๊บโอ้สวยกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดินะครับสวยงามมากเลยนะครับที่ผมชอบเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์นี่แหละครับคุณผู้ชมเอฟเฟกต์ที่แบบว่าเนี่ยมันมีน้ำพุแล้วก็แบบมันลอยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็แบบเด้งๆๆๆๆอะไรแบบนี้นะครับก็ดูสวยดีนะครับใครที่เก็บโทเค็นได้ไม่เพียงพอนะครับก็ถึงแม้จะเปิดกระปุกออมสินแล้วยังไม่พอก็อย่าเปิดเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะให้คำนวณโทเค็นของคุณดีๆนะครับว่ามันจะคุ้มไหมที่เราจะใช้เพชรที่จะเปิดออกมาแล้วก็แลกนะครับแต่ว่าของตกแต่งชิ้นนี้ผมแนะนำให้แลกเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับให้มันถึง 10,000 Subscribe นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย